ราไม่ยึดความดันเรายึดเรื่องของอาการของเรามันไม่ปกติอึดอัดติดขัดเมื่อยล้ามึนงงอ่อนเพลียเย็นชาล้วนแต่เรียกว่าอาการในตัวเราซึ่งเป็นธรรมชาติมันไม่ปกติเปลี่ยนซะถ้าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนคำว่าความดันถ้าไม่เปลี่ยนความรู้สึกถ้าไม่เปลี่ยนความคิดที่จำเขามาเขาวัดนู่นนี่ย้ำถ้าไม่ปรับหรือไม่เปลี่ยนความคิดที่ว่านั้นจะทำให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปไม่ได้กลับมาเป็นความรู้สึกซะนะฮะความรู้สึกมันเบลอลืมตาปวดตารับแสงสว่างไม่เจอจ้าเจอจรับไม่ร่าเริงเห็นไหมฮะมันก็ไปต่อไม่ได้ในการทำงานหรือในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวน่ะชีวิตเราจะตกอยู่ในคำนี้คำเดียวหรือชีวิตนี้ความดันเห็นไหมฮะความดันมันดันแน่นอนโดยธรรมชาติแล้วหัวใจมันปั๊มอยู่แล้วแต่ขณะที่มันปั๊มนั้นเรารู้สึกว่าหัวใจเรามันเต้นมันทำงานหรือไม่เห็นไหมพิจารณาเรื่องของการเต้นของหัวใจเราไม่ดีกว่าหรือรู้สึกอย่างไรฉะนั้นเราจะจำตัวเลขความดันนะกลับมาหาความรู้สึกว่า มันเบลอจริงเว้ยมันหายใจไม่เต็มปอดเต็มท้องวะเนี่ยมันอึดอัดจังเลยวะเนี่ยถ้าปรับตัวนี้ไม่ได้มันจะมีความกังวลต่อวันพรุ่งนี้เฮ้ยไอ้สองตัวตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะเนี่ยมันไปแล้วยังไงวะเนี่ยขาดเราเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมมันไปรูปแบบนั้นแล้วนะเมื่อไปรูปแบบนั้นมันจะมาพัวพันงานประจำเราจะเนี่ยนะมันต้องเมคอ่ะเพราะฉะนั้นกลับมาเถอะโยมกลับมาหาความรู้สึกของเราที่มันไม่ปกติกลับมาเป็นปกติดูสิว่าไอ้คำว่าปกติมันเป็นยังไงหลับตาให้สบายซะสองข้างอย่าวางเฉยๆนวดหัวไปด้วยหลับตาหลับตาไม่ต้องลืมตาใช้เสียงอย่างเดียวเนี่ยอะไรที่มันเบลออะไรที่มันตื้ออะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ปกติหาตัวไม่ปกติให้ได้ก้มเงยแงนสายหน้าซ้ายขวาหมุนไปหมุนมามือเหมือนกันยกมือชัยโยโหหิ้วหมุนหัวไหล่ความไม่ปกติที่มันเป็นมันมีในตัวเรามันจะคลี่มันจะคลายออกและคลายออกประกอบกับการสูดหายใจเรา
ก็คือปอดกับหัวใจมันจะทำงานสามัคคีกันผลที่มันจะออกมาคือโปร่งโล่งและเบาสบายพุ่งมือหรือกำปั้นทุบหน้าขาเพื่อให้ระบบประสาทของเรามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวระบบประสาทคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติมันอยู่ในตัวเรามันไม่โฟลว์มันไม่เคลื่อนที่มันจึงอัดมันจึงติดขัดสิ่งนี้กำลังพูดถึงความรู้สึกเท่านั้นใช้ความรู้สึกมาแทนความเข้าใจความเข้าใจต้องผ่านรหัสความรู้สึกรู้สึกอึดอัดติดขัดปวดเมื่อยล้าเบลออาการที่ว่านั้นคลี่คลายไปบ้างบ้างบ้างแล้วหรืออย่างพิจารณาอย่าลืมก้มเงยด้วยบิดตัวซ้ายขวาด้วยทุกส่วนจะต้องเคลื่อนไหวถ้าทำได้จุดที่มันติดขัดที่มันหนักๆอ่ะมันจะคลี่มันเองเพราะโดยไฟฟ้าธรรมชาติแล้วจะเป็นเช่นนั้นขณะที่เคลื่อนไหวไปมาจับความรู้สึกให้ได้ประกอบกับการเต้นของหัวใจมันจะไปด้วยกันใช้อุ้งมือกระแทกหน้าผากอุ้งมือนวดนวดอุ้งหัวคิ้วหัวคิ้วเหนือคิ้วหรือว่าตัวคิ้วนั่นแถวๆหน้าผากนั่นไอ้ตัวนี้ตัวที่มันเราโฟกัสกับหน้าจอเป็นประจำตรงนี้นะฮะนั่นอุ้งมือเคาะหน้าผากตึกๆและกำปั้นทุบจะถอยตึกคล้ายๆกับปลุกประสาทปลุกสมองอันเดียวกันมันจะโปร่งอย่าลืมหายใจด้วยประกอบกันกับเสียงกระมังตกจากที่สูงนี้
ลองรับทฤษฎีการสูดหายใจเข้ามาประกอบไปด้วยซิหนึ่งคือทำปากพิสูสูดอากาศเข้าไปในปากปื้อเร็วแล้วก็หูปากกลั้นกลืนนานาๆกลั้นไว้อึดไว้ทนได้ทนไปให้นึกว่ากำลังวิ่ง100เมตร400เมตรเอาหัวทิ่มเข้าเส้นชัยเลยนั่นแหละสิ่งที่มันออกมาคือการสะท้อนกลับนั่นแหละนั่นแหละมันจะอึดอัดนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์มันถูกพลังงานบริสุทธิ์กระตุ้นผ่านหูสู่ใจออกนะทำมันต่อไปอย่าลืมวิ่ง100เมตร400เมตรกันให้เต็มที่สุดปุ๊บทิ้งถลาล้มไปเลยดีมากดีมากมากนี่แหละมันต่อสู้กันระหว่างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมันผ่านตาผ่านหูผ่านจมูกผ่านจอผ่านมือสัมผัสคีย์บอร์ดมันกำลังสู้กันระหว่างตัวไม่บริสุทธิ์โทษสิ่งไม่บริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์อยู่ในตัวไอมันกำลังสู้กันช้างสองเชือกชนกันตัวร่างกายจะมีปฏิกิริยาอึดอัดมากขึ้นเช่นไอจามมันกำลังจะผ่านมันจะผ่านจุดเส้นชัยที่ว่านี้ผลที่ปนออกมาคือจะปลอดโปร่งโล่งนั่นแหละมันจะอึดอัดมากส่วนมากจะทำกันไม่ได้เองเนี่ยต้องอาศัยพลังงานที่บริสุทธิ์กระตุ้นกระชากกระแทกแล้วก็จะหลุดเมื่อมันผ่านความอึดอัดติดขัดมันจะกลายเป็นโล่งโปร่งสบายเหมือนกับเครื่องยนต์ทำงานดูดอัดระเบิดคือถลาล้ม100เมตร400เมตรสุดแล้วก็สบายคือคลายโปร่งเบานั่นคือนั่นคืออารมณ์นี้จับให้ได้ว่าตอบอธิบายตามความรู้สึกต่อไปเลิกพูดคำว่าความดันยังรู้สึกเหลือมึนๆครับยังมึนอยู่นะยังมีมึนอยู่แปลว่ามันตกค้างเยอะมาทฤษฎีใหม่ทฤษฎีเรื่องสุขภาพบ้านเราดอททีวีคือสถานีธรรมชาติสำหรับผู้ที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะทฤษฎีใหม่ก็ว่าได้ว่าเรื่องสุขภาพคือสูดหายใจที่ว่าเนี่ย
ความที่มันเนี่ยมันตื้อมันบื้อตรงนั้นน่ะตื้อบื้อแล้วมันไปต่อไม่ได้เวลาเราทำงานเนี่ยเวลามันค้างเนี่ยมันไม่ออกมันไม่ไปมันไม่ไปเราก็ยิ่งใช้ความพยายามเหมือนกับมือดันกำแพงมันยิ่งดันมันก็สู้กำแพงไม่ได้เนี่ยหายใจอึดอัดเข้าไปเนี่ยยังตื่นพอมันหลุดปุ๊บกำแพงล้มทันทีเลยในหนึ่งเรียกว่านี่แหละคือพลังภายในเหมือนหนังจีนกำลังภายในเหมือนหนังจีนก็มีแน่นอนนะฮะแต่ของเราเนี่ยมันเรื่องราวสุขภาพทำไปเรื่อยหาจังหวะหาวิธีไม่มีทางเลือกอื่นตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นบทสุดท้ายที่ต้องให้ผ่านเพราะว่ามันใช้มาเยอะแล้วสุขภาพร่างกายบางทีเราไปให้ความไว้วางใจกับยาลดความดันบ้างนู่นนี่นั่นสารพัดครับสุดท้ายมันก็วนอยู่ในตัวเรายิ่งแน่นยิ่งหนักเพราะฉะนั้นของเก่ามันมีเยอะกว่าที่มันจะปรับขยับแล้วก็ผลักดันออกจากตัวเราไปได้ฉะนั้นจำเป็นจะต้องใช้ทฤษฎีนี้เป็นประจำตื่นเช้าสูดหายใจเข้าปุ๊บรั้นหายใจนานๆกลางวันและเย็นเอาให้ผ่านแล้วจะรู้ว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ช่วยให้ร่างกายโล่งสบายสบายพยายามบาลานซ์หูสองข้างให้ได้ประกอบกับการเต้นของหัวใจและหายใจเชื่อมโยงหูหัวศีรษะหัวใจหายใจเห็นไหมจะสามสิ่งเดียวสี่อย่างนะThank you.
ามว่าเป็นไงบ้างครับหลับตานานอาจารย์แล้วก็ลืมตามาก็ยังวิ่งมึนๆอยู่นะฮะอืมขอญาติอื่นเอาเลยตามสบาย ลองขยี้ตาเบาๆดูสินั่นแหละเป็นธรรมชาติเราพวกนี้ธรรมชาติหมดนี่มาถึงเนี่ยบอกถึงลักษณะปอดนะไอแบบนี้ปอดมันฝืดเหมือนมุ้งลวดมันเจอฝุ่นแล้วลมผ่านไม่ได้ไม่ถึงนั้นเลยไอแบบนี้ไอลักษณะปอดนะดูปอดมันสูดหายใจเข้าไปมันไม่เบิร์นเอนเนอร์จีเราก็น้อยลงมันอ่อนเพลียจำเลยครับเรื่องนี้จำเลยเสียงไออย่างนี้คือเสียงไอที่ปอดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพมี 100% มันจะทำงานแค่ 15% 20% เองนะปอดลองไอใหม่สิครับใช่เลยอ่ะมันเป็นเหมือนแมวไอแล้วนั่นแปลว่าตัวปอดนี่ไม่โปร่งหาเวลาเอาตัวมาเพราะว่าจะปรับปอดให้มันมีจุดที่ปรับปอดให้อยู่ไม่งั้นนี่ตัวปัญหาไปแล้วคือตัวหาปอดเลยนะเมื่อปอดมันสูดออกซิเจนเข้าไปมันเบิร์นไม่ได้มันไม่พอนะปริมาณเบิร์นไม่พอเมื่อไม่เบิร์นไม่พอเอนเนอร์จีมันก็ไม่ออกมาอันนี้ยังไม่ออกมาแล้วมันก็ขับไปยังเลือดไปยังเซลล์สมองไปยังเซลล์อื่นไม่ได้มันก็เบลอเนี่ยฮะมันยิ่งจะทำให้ตาเราเสื่อมลงง่ายๆนะบอกให้หรืออะไรว่าที่มันอ่อนแอเนี่ยตานี่มันจะอ่อนแอมากตาเนี่ยคือตัวที่มันเซนซิทีฟมากที่สุดจากสิ่งภายนอกนะตานี่จะเซนมากเพราะมันเกี่ยวกับแสงถ้าหากว่าตาเราเซนซิทีฟมันช้าก็แปลว่ารีแอคชั่นช้ายิ่งในการทำงานผ่านจอเนี่ยมันต้องไวมันต้องอ่านจอถ้ามันรีแอคชั่นช้างานเราเซตเวลาไว้เอา1ชั่วโมงเสร็จทั้งที่เราทิงกิ้งความคิดเราไปหมดแล้ว1 2 3 4 5แต่เวลาเข้าจริงเวลาทำงานปุ๊บมือเราทีนี้มันจะไม่ไปมันจะไม่สัมพันธ์กันแล้วทำให้งานช้างานช้าบางทีดีกว่าผิดพลาดแล้วมาแก้เห็นไหมครับพอผิดพลาดมาแก้มันช้ากว่าเดิมด้วยแต่เราก็ไม่อยากจะให้มันช้าแล้วเราก็ไม่อยากให้มันผิดพลาดเพราะเงื่อนไขเวลาเนี่ยมันเป็นตัวบ่งชี้ส่งงานทันเวลาเห็นไหมฮะอะไรทำนองนั้นต้องมีความสำคัญกับเรื่องปอดทำไมความดันถึงขึ้นสูงก็อย่าลืมว่าปอดของหัวใจมันทำงานต้องสามัคคีกันถ้าปอดบกพร่องหัวใจมันก็สูบฉีดใช่ไหมสูงแปลว่าหัวใจมันเร็วทำงานเร็วเกินมันก็ดันเอาสิครับใช่ไหมฮะเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องของปอดกับหัวใจที่มันไม่สามารถขี่กันใช่เราอยู่ในพื้นที่ที่ดูว่ามันสะอาดอากาศฟลอร์แต่คนที่มีหัวใจกับปอดทำงานสามัคคีกันเขาจะอยู่ในกองขยะ
มันก็เบิร์นเห็นไหมครับอยู่สิ่งแวดล้อมที่ใดๆเขาก็อยู่ได้เห็นไหมถ้าปอดกับหัวใจเขาทำงานสามัคคีของเราแม้อยู่ในสถานที่ที่สะอาดสะอ้านดูแลแล้วโอดีแต่ปอดหัวใจไม่สามัคคีกันก็ทำให้อ่อนแอได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการสูดหายใจลึกกลั้นนานๆนี่นะฮะจะเป็นตัวที่ช่วยปอดครับปอดให้ขยายตัวออกมาหรือจะทำให้ปอดที่มันบอกว่าไอ้ฝุ่นผงมันติดมุ้งลวดตรงนั้นมันจะมาทำการเผาไหม้แล้วมันจะโฟลหายใจคล่องนั่นเองเมื่อหายใจคล่องเวลาไอออกมาเสียงก็จะไม่กลายเป็นเสียงแมวมันจะกลายเป็นเสียงราชสีห์ไปนู่นเห็นไหมเนี่ยฉันเกิดเสียงหงอกไหมฮะเสียงหงอกไม่เคยตกนะจะสูบบุหรี่สูบยาประจำเนี่ยไม่เคยตกนะให้รู้ไว้เห็นไหมเพราะว่าปอดทำงานดีเกินร้อยไม่ต้องไปผ่านเครื่องมือเอ็กซเรย์ด้วยเพราะว่าเรารู้ร่างกายเราดีเพราะว่าเราคือเจ้าของร่างกายมาตั้งแต่เด็กๆนะมันก็ย่อมรู้ดีว่าอะไรปกติอะไรที่ไม่ปกติเห็นไหมฮะต้องเข้าใจให้ได้ตรงนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็มัวจะไปพึ่งอย่างอื่นว่าสิ่งอื่นมันจะช่วยเราได้เรายอมรับว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ก็แล้วกันแต่ระยะยาวไม่ใช่เลยเห็นไหมฮะระยะยาวถาวรก็คือปอดหัวใจเราต้องสามัคคีกันเห็นไหมฮะต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้เพราะมันเรื่องราวธรรมชาติกำลังพูดอยู่ในกรอบของธรรมชาติของอันเป็นตัวเราเห็นไหมโอเควิทยาศาสตร์เราใช้แก้ปัญหาแค่นี้เองเฉพาะหน้าไม่ใช่ใช้แบบถาวรต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้จริงๆมันจึงจะวนเข้ามาสู่ธรรมชาติแล้วเราใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติการงานของเราก็จะไหลเวียนนี่เป็นต้นมีอะไรเพิ่มเติมไหมดีขึ้นบ้างไหมครับเขาแค่นั่งตอนนี้ก็คือเบาลงอาจารย์แต่ไม่ต้องเรียนจานว่ามันไม่มากไม่เยอะนะฮะประมาณลดลงมาประมาณไม่ถึงครึ่งนะฮะประมาณสัก10-20%เห็นด้วย5%เห็นด้วยจะได้แค่นี้ใช่แต่ยังรู้สึกว่ามันมึนพอหลับตาถึงตาเลยมึนมากขึ้นเนาะไม่มากกว่าเดิมครับไม่มากกว่าก่อนที่โทรหาครับเราคิดต่อไปว่าจากนี้ไปหลับเลยสบายหรือทำงานต่อคงไม่แล้วครับถ้ามึนแล้วอย่าไปต่อฉะนั้นมันไปไม่ได้หรอกเหมือนเราเรียนหนังสือเนี่ยพรุ่งนี้สอบดูหนังสือคืนนี้ให้สว่างตายเลยไม่ต้องได้อะไรสุดท้ายแล้วไม่ได้มันไม่ได้ใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันต้องเพราะฉะนั้นจะให้ดีเป็นไปได้ไหมอาบน้ำอุ่นนะอย่าลืมอย่าใช้น้ำเย็นเพราะว่าร่างกายเท่าที่ดูเนี่ยเห็นไหมฮะขาดความอบอุ่นขาดไม่อบอุ่นไม่ใช่ว่าครอบอบอุ่นนะคืออุณหภูมิร่างกายเราก็อุ่นไปว่าภายในร่างกายเรานะมันไม่มีความร้อนธาตุไฟเราต่ำมันต้องใช้เบิร์นมากๆส่วนในใจเข้าไปกลั้นนานๆเนี่ยครับมันเบิร์นมันเองฮะอยู่ที่ท่านอนท่านั่งทำไปเถอะครับมันจะเกิดเองไม่ต้องห่วงออโตเมติกของร่างกายเรานะมันกฎธรรมชาติมันทำงานในรูปแบบของออโตเมติกจะบอกให้ทราบเอาไว้นะครับการออกกำลังกายที่เราเล่นกระโดดโลดเชื่อนู่นเป็นเพียงให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงนะครับความจริงออกกำลังกายเป็นการสูญเสียพลังงานจำด้วยครับพลังงานจะได้กลับคืนมาก็ต่อเมื่อเรากินแล้วก็หลับนั่นแหละครับตอนหลับจะได้คืนมาสรุปแล้วออกกำลังกายเราได้ความแข็งแรงเราได้ power ได้กำลังได้ฟอร์